สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่นิวฟีดนะคะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะอยู่กับดิฉันเช่นเคยลูกเกดร่มเกล้าอมัตยคุณค่ะคุณผู้ชมคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เลยนะ 15:10 นเป็นต้นไปค่ะส่วนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองนะคะเกี่ยวกับการประชุมของสภาในการสมัยประชุมหน้าเนี่ยนะคะเรื่องของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะจะมีด้วยหรือไม่ค่ะเรื่องนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะก็ได้พูดถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรม4ฉบับนะคะที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสมัยประชุมหน้านะคะซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีร่างของพรรคเข้าไปด้วยหรือไม่อันนี้เนี่ยทางด้านของคุณอุ๊งอิ๊งเองก็บอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนแต่ก็ขอให้ความมั่นใจว่าเมื่อเปิดประชุมในวันที่12ธันวาคมนี้เนี่ยจะมีข้อสรุปของเรื่องนี้แต่ถ้าถามย้ำว่ามีร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยไหมนะคะคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคจะต้องคุยกันก่อนว่าจะยังไงกันบ้างนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับม.112หรือว่ามาตรา112นั้นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีคุณอุ๊งอิ๊งก็ยืนยันว่าจะไม่แตะเรื่องของ112แน่นอนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางด้านของคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกเราย้ำอยู่แล้วแล้วก็ในการร่วมรัฐบาลก็ย้ำเรื่องนี้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคก็ตกลงในข้อนี้ว่าจะไม่แตะหมวด1หมวด2อันนี้ชัดเจนนะคะทางด้านของท่านมนตรีก็ตอบเรื่องนี้นะคะอย่างชัดเจนค่ะส่วนการประชุมสสเพื่อไทยนะคะเมื่อเริ่มการประชุมสสหลายคนแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงมติข้อสังเกตค่ะรายงานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมนะคะที่สร้างความสับสนเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีมติให้เห็นชอบข้อสังเกตดังกล่าวข้อเท็จจริงคือให้เป็นเอกสิทธิ์ของสสในการโหวตเท่านั้นระหว่างนั้นค่ะทางด้านของคุณนพดลปฐมะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นกล่าวกับสสค่ะบอกว่าเรื่องบางเรื่องพรรคก็ควรจะมีมติให้ชัดเจนนะคะอย่างเรื่องของการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมซึ่งขณะนี้เนี่ยมีอยู่ในสภา4ฉบับพรรคควรมีมตินะคะออกมาให้ชัดเจนมีบทบาทเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมของตัวเองเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในประเทศนะคะจึงขอเสนอให้พรรคมีมติเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมค่ะประกบ4ร่างเดิมแต่ว่าไม่ให้มีการนิรโทษกรรมคดีมาตรา110และมาตรา112นะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวไปไล่เลียงทางด้านของคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณค่ะสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานสสก็ได้กล่าวเสริมนะคะบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ที่ประชุมเนี่ยลงมติสสก็พร้อมใจค่ะยกมือสนับสนุนพร้อมเพรียงนะคะเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมโดยไม่รวมความผิดมาตรา110แล้วก็112นะคะแล้วก็ได้มอบให้กับคุณชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นไปยกร่างกฎหมายเพื่อจะมาเสนอกันต่อไปค่ะคุณวิสุทธ์ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณวิสุทธ์บอกว่าที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้มีการหารือนะคะถึงเรื่องของการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมโดยให้ส.ส.นะคะที่เห็นตรงกันนะคะให้มีมติเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมในนามพรรคเพื่อไทยในสมัยประชุมหน้าไปประกบกับร่างพรบนิรโทษกรรม4ฉบับที่ค้างอยู่ในสภาตอนนี้เนี่ยแหละค่ะโดยคุณชูศักดิ์ไปยกร่างกฎหมายเนื้อหาส่วนใหญ่นะคะจะยึดตามอะไรเนื้อหาส่วนใหญ่จะยึดตามรายงานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางพรบนิรโทษกรรมแต่จะไม่มีนิรโทษกรรมคดีมาตรา110แล้วก็112ค่ะเพราะว่ากระแสขณะนี้ไม่มีพรรคใดเอานิรโทษมาตรา112ถ้าเสนอไปอันนี้ก็เดือดร้อนเสนอไปก็ตกอยู่ดีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยพูดถึงนิรโทษกรรมมาตรา112แค่บอกว่าจะหาแนวทางนิรโทษกรรมคดีการเมืองดังนั้นการไม่นิรโทษกรรมคดีมาตรา112จึงไม่ถือว่าพรรคเพื่อไทยผิดคำพูดนะคะโดยคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ในกรณีนี้เนี่ยนะคะบอกว่าสำหรับเรื่องนี้นะกรณีที่พรรคเพื่อไทยมีการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับนิรโทษกรรมประกบกับอีก4ร่างที่จะมีการเข้าสู่การประชุมสภาในสมัยประชุมหน้านี้เนี่ยนะคะว่าวันนี้การประชุมพรรคสสเขาแสดงความคิดเห็นอย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแนวว่าอยากให้มีการเสนอก็คือไม่รวมความผิดในม.110แล้วก็ม.112นะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องหารือเป็นกรรมการยุทธศาสตร์พรรคว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายจะเสนอร่างแบบไหน
ยังไงแล้วก็สาระเนี่ยจะเป็นยังไงด้วยนะคะซึ่งคุณชูศักดิ์เองก็บอกว่าก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องรีบร้อนเพื่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรควางแนวทางว่าควรจะเป็นยังไงทีนี้พอถามว่าการไม่รวมความผิดม.110แล้วก็ม.112เนี่ยคือห่วงจะถูกพรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยตามที่แสดงจุดยืนมาโดยตลอดหรือเปล่าคุณชูศักดิ์ก็ตอบคำถามนี้แบบนี้ค่ะคุณชูศักดิ์บอกว่าเป็นความเห็นที่ต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วจะออกเป็นในแถวทางนั้นนะคะเมื่อถามว่าจะลงมติเห็นด้วยกับ4ร่างไหมคุณชูศักดิ์บอกว่าร่างของพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่แล้วอันนั้นน่ะมันไม่ยากเพราะว่าเป็นร่างนิรโทษกรรมความเห็นทางการเมืองแล้วก็ความผิดทางการเมืองทั้งหลายซึ่งตรงกับผลรายงานการศึกษาของกมธ.เรื่องของศึกษาแนวทางตามพรบ.นิรโทษกรรมนะคะที่ส่วนใหญ่ไม่มีใครที่เห็นแย้งในประเด็นนี้ส่วนร่างอื่นๆล่ะก็มีประเด็นเดิมก็คือให้รวมการกระทำที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม.110แล้วก็ม.112โดยในส่วนนี้นะคุณชูศักดิ์บอกว่าจะต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ซึ่งก็ดูจะไม่เห็นด้วยแต่ท้ายที่สุดก็ต้องดูว่าแล้วจะพิจารณาแบบไหนทีนี้ถ้าถามว่าพรรคเพื่อไทยมีการดราฟร่างพรบ.นิรโทษกรรมไว้แล้วหรือเปล่าคุณชูศักดิ์ตอบเลยค่ะบอกว่ายังไม่มีทีมฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขาต้องปรึกษาหารือกันก่อนซึ่งการยกร่างก็ต้องใช้เวลาสักระยะนะคะแต่ก็เข้าใจว่าในการเปิดประชุมสมัยหน้าเดือนธันวาคมเนี่ยก็น่าจะยื่นทันนะคะทีนี้ถ้าถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องหารือในประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าก็เอาจริงๆอยากให้มีการพูดคุยกันนะว่าจะยื่นไหมเพราะว่าหลายพรรคก็ยังไม่มีร่างนี้ขึ้นมานะคะอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งการประชุมก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งคุณชูศักดิ์บอกว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องเร่งรีบทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นส่วนใหญ่กันก่อนจึงจะมีการเสนอร่างนี้แล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะสุดท้ายสาระมันจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องให้รายละเอียดตรงนี้ก่อนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องนี้ออกมาเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะคะอ่ะไปดูความคืบหน้าประเด็นนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเรื่องของ The Icon Group นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้ที่เสียหายได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะมาแจ้งความดำเนินคดีมาให้ปากคำเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นจำนวนหลายพันคนแล้วนะคะมูลค่าความเสียหายก็จำนวนมากเลยทีเดียวแล้วล่าสุด DSI ก็มีมติเอกฉันท์นะคะรับคดี The Icon Group เป็นคดีพิเศษแล้วแต่เมื่อคดี The Icon Group ไปอยู่ใน DSI เป็นคดีพิเศษแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมกับพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มท่านรองผบ.ชก.นะคะได้ร่วมให้การสัมภาษณ์กันเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกันระหว่างเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แล้วก็เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระยะเวลาเนี่ย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงสำนวนคดีแล้วก็การดำเนินคดีดำเนินการของตำรวจเนี่ยทั้งหมดเลยก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับ DSI ไปดำเนินการเป็นคดีพิเศษตามพรบ.การสอบสวนพิเศษนะคะในคดีพิเศษพุทธศักราช2547สำหรับเรื่องนี้ค่ะท่านด้านของร้อยตำรวจเอกวิษณุท่านได้เปิดเผยแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางส่งสำนวนให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษ DSI ก็มีการพิจารณารับเป็นพิเศษได้2ช่องทางก็คือ1ความผิดตามบัญชีท้ายหรือว่าพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน2หากไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายก็จะเป็นการฉ้อโกงประชาชนซึ่งกรณีนี้ท่านอธิบดี DSI มอบหมายให้คุณวิษณุนะคะท่านร้อยตำรวจเอกวิษณุเนี่ยในฐานะประธานกลั่นกรองการรับเป็นคดีพิเศษตอนนี้เนี่ยก็ให้มอบหมายให้ท่านนะคะในการที่จะรับผิดชอบในส่วนนี้ส่วนจะอยู่ในบัญชีท้ายของพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษไหมอย่างไรเนี่ยนะคะก็ต้องมาดูกันโดยเชิญพนักงานสอบสวนนะของบชก.แล้วก็ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาให้ข้อมูลกันข้อเท็จจริงกันนะคะแล้วก็พยานหลักฐานอันเป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยนะคะการสอบปากคำผู้ต้องหาอื่นๆเพิ่มเติมจะต้องมีอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของระยะเวลาของคดีนี้จะเป็นอย่างไรและมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปฟังเสียงกันหน่อยละกันค่ะเรียบร้อยดีครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับทางกรรมการสอบสวนกลางนะครับได้ส่งเรื่องนะครับกรณี The Icon Group นะครับที่จะขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็น
คดีพิเศษนะครับก็คืออย่างที่เมื่อวานได้นำเรียนแล้วจะมี2ช่องช่องแรกก็คือช่องตามบัญชีท้ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพรก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนช่องที่2ถ้าไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายก็เป็นช่อโกงประชาชนซึ่งเรื่องนี้ทางท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มอบหมายให้ทางผมนะครับซึ่งเป็นประธานในการกันกรองการรับเป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรค1วงเล็บ1ก็คือช่องแรกนะครับซึ่งจะเกี่ยวกับพรก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนบวกด้วยพรบ.คอมพิวเตอร์อันนี้อยู่ในบัญชีท้ายของพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้เชิญทางพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับก็มีท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางแล้วก็ผู้การกองปราบนะครับและผู้พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องเพื่อนะครับในการให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันเป็นประโยชน์ในการที่จะให้คณะกรรมการกันกองนะครับพิจารณาในเรื่องนี้ครับในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะรับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่ามีลักษณะที่เป็นความผิดตามบัญชีท้ายก็คือพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือไม่นะแล้วมีลักษณะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งจากการรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก็ค่อนข้างมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานชัดเจนนะครับที่เป็นความผิดตามพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและในส่วนของพรบ.ความผิดของพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วก็คิดว่านะครับจะรีบเสนอให้กับท่านอธิบดีพิจารณาประกอบข้อที่จริงและพยานฐานในการที่จะเสนอให้ท่านอธิบดีพิจารณารับเป็นคดีพิเศษใน2ความผิดนี้ต่อไปครับข้อที่จริงและพยานหลักฐานที่ทางท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับและทีมงานมาให้ข้อที่จริงกับพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนตั้งแต่แผนประทุษกรรมนะครับการดูแผนการตลาดจากคอมพิวเตอร์นะครับการดูงบการเงินและพยานหลักฐานอื่นๆประกอบซึ่งค่อนข้างชัดเจนเข้าองค์ประกอบความผิดในพรก.การกู้ยืมเงินที่การเป็นการช่อโกงประชาชนค่อนข้างชัดเจนครับผมไม่รวมครับคดีฟอกเงินเป็นเรื่องของมันต่างกรรมกันครับมันไม่เหมือนกับช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนในกรรมเดียวกันแต่ผิดกฎหมายหลายบทแต่ฟอกเงินจะเป็นเรื่องของต่างกรรมก็แยกเป็นอีกคดีพิเศษหนึ่งก็คือคดีพิเศษที่115/2567แยกกันไปครับก็ตอนนี้เดี๋ยวบ่ายนี้เราจะเสนอนะครับผลการประชุมนะครับที่มีมติในการที่จะเสนอท่านอธิบดีเพื่อพิจารณารับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษก็เดี๋ยวรอท่านอธิบดีมีสั่งการนะครับก็คิดว่าก็จะดำเนินการเลยเพราะวันนี้เราได้ประชุมในส่วนของข้อจริงพยานฐานนอกจากเรื่องพิจารณาการรับเป็นคดีพิเศษแล้วเราคุยกันถึงการที่จะทำงานร่วมกันนะครับในลักษณะบูรณาการคือแล้วไม่มีคำว่านับหนึ่งครับนับเก้าเลยครับนับเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดครับตรงนี้เดี๋ยวขอประชุมพิจารณาร่วมกันอีกครั้งว่าตรงไหนที่จะเป็นวิธีการที่เป็นการสะดวกที่สุดแล้วก็ขณะนี้ยังก่อนที่ท่านอธิบดีจะมีคำสั่งเนี่ยก็ยังทางบชก.นะครับก็ยังทำงานนะครับช่วยกันในการรวบรวมพยานฐานแล้วก็เราทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันต่อไปครับไม่มีครับเพราะว่าปกติเราก็คู่ขนานมาตลอดครับเราก็ทำงานร่วมกันในลักษณะที่ว่าช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกันมาตลอดครับถ้ามองว่าวันนี้นะครับก็จริงๆทางกองบัญชาการสอบสวนกลางได้ทำไว้นะครับผมชื่นชมด้วยครับว่าใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับรวบรวมพยานหลักฐานนะครับได้อย่างมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพเมื่อมาถึงเราเพราะว่าเรื่องอำนาจการสอบสวนผมขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอำนาจทางกฎหมายซึ่งถ้ามีลักษณะนะครับเป็นความผิดที่อยู่ในบัญชีท้ายและมีลักษณะเป็นพิเศษทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ส่งเรื่องมาซึ่งเป็นขั้นตอนของกฎหมายเปลี่ยนแค่เจ้าภาพแต่จริงๆแล้วเราบริการร่วมกันเป็นทีมงานด้วยกันอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าทางบชก.เนี่ยครับได้ทำไว้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันนะครับพยานหลักฐานตรงไหนที่ยังมีประโยชน์เรามาใช้ในคดีพิเศษก็เหมือนยกระดับเพิ่มจากช่อโกงประชาชนมีความผิดพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนชัดขึ้นนะครับซึ่งเป็นความผิดที่มันมีทั้งผู้เสียหายที่จำนวนมากนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีทางบชก.ก็ส่งข้อมูลนะครับพยานหลักฐานเพิ่มเติมมาตลอดเวลาครับก็เดี๋ยวจะประชุมนะครับประชุมร่วมกันแล้วก็จะพิจารณาว่าในส่วนไหนที่ทางบชก.ที่อยากจะทำแล้วตอนนี้ก็ยังอยากทำท่านก็ช่วยกันทำนะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างที่บอกว่าผมมาดูเนี่ยผมยังรู้สึกต้องขอบคุณเลยว่าวันที่10นะครับวันที่16เนี่ยขอหมายจับ
เพราะเนื่องจากว่ากลัวเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะหลบหนีแล้วก็มาทำลายพยานหลักฐานซึ่งท่านทำได้เร็วนะครับต้องในส่วนนี้นะครับเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยถูกควบคุมแล้วเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาพยานหลักฐานอื่นๆนะครับถ้าไปถึงตรงไหนนะครับเราก็ดำเนินการทันทีครับคือตรงนี้ว่ากันดูที่พยานหลักฐานสำคัญดีกว่าครับการที่จะออกหมายจับนะพยานหลักฐานต้องมีพอตามสมควรนะครับซึ่งเราพิจารณาอยู่แล้วเราพิจารณาร่วมกับทางแพทย์สอบสวนของกองบัญชาการสอบสวนกลางด้วยครับก็มีครับมีครับก็ได้คุยกันแล้วเมื่อกี้ไปชุมที่ก็ได้มีการคุยเหมือนคุยกันคณะกรรมการสอบสวนทั้งคดีวิเศษและของสำนักงานตำรวจชาติร่วมกันด้วยในนอกจากที่จะรับมีมติแล้วนั่นก็เป็นเรื่องอื่นที่เราอยากต้องทำร่วมกันต่อไปด้วยครับต้องทันครับต้องทันแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าที่รู้กันคือถ้าเป็นช่อกงประชาชนเราได้สิ่งฝากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพิจารณาพยานหลักฐานมีตามสมควรที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับเราก็จะได้ถ้าเป็นพ.ร.ก.เราก็จะได้รวมแล้วเราจะได้เจ็ดฝากแต่ก็อย่างที่บอกคือเราก็ต้องรีบพิจารณาให้รวดเร็วนะครับรอบคอบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะเดี๋ยวสิ่งที่ตามมาคืออย่างที่ผมเคยพูดเมื่อวานก็คือเราก็จะมีหนังสือเชิญไปที่ทางอัยการสูงสุดเพื่อขอท่านอัยการมาเป็นที่ปรึกษาคดีนี้รวมทั้งค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะทางด้านของ DSI ก็ได้รับคดีดีไอคอนกรุ๊ปเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องของการฝากขังผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็คือการฝากขังทันแน่นอนนะคะแล้วก็ขยายเวลาฝากขังได้ถึง7ฝากนะคะแต่ว่าจะรีบพิจารณาให้รวดเร็วนะคะส่วนเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆนะคะก็ต้องดูการต่อสู้ของผู้ต้องหารวมไปถึงประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการเงินการวิเคราะห์การเสียภาษีด้วยเนื่องจากว่าเขาอยู่ในวงการขายตรงมาหลายปีนะคะหลายๆคนตั้งคำถามค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็มีเส้นบางๆกั้นระหว่างขายตรงหรือว่าแชร์ลูกโซ่กันแน่นะคะซึ่งจนถึงตอนนี้นะกระบวนการในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอกสารหลักฐานผู้เสียหายหรือว่าเส้นทางการเงินต่างๆนะคะรวมไปถึงกระบวนการในการประกอบธุรกิจนั้นล่าสุดตอนนี้หลายๆคนตั้งคำถามว่าสรุปแล้ว The Icon Group เนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ทางด้านของ DSI ตอนนี้นะคะบอกว่าเข้าข่าย The Icon Groupผิดในข้อหาแชร์ลูกโซ่ค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มค่ะท่านรองผบชกนะคะซึ่งท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิดกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายในหลายข้อหาทั้งความผิดตามพรบกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าพรกแชร์ลูกโซ่ช่อโกงประชาชนตำรวจเนี่ยรวบรวมหลักฐานใช้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาไปให้ศาลอาญาพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาทุกคนนะคะในความผิดพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ช่อโกงประชาชนซึ่งมีหลักฐานเพียงพอค่ะหลังจากจับกุมผู้ต้องหาสอบปากคำแล้วปรากฏหลักฐานข้อมูลเส้นทางการเงินงบการเงินรูปแบบการตลาดการเสียภาษีปรากฏไปเจอแบบนี้ค่ะว่ามีรูปแบบพฤติการการเสนอผลตอบแทนสร้างภาพลักษณ์ภูมิฐานชักจูงให้มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นพฤติการของพรกแชร์ลูกโซ่นำมาสู่การโอนคดีให้กับ DSI ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการโยนคดีแต่เป็นไปตามที่กฎหมายระบุแต่รายละเอียดนะคะทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะในการที่จะชี้แจงเพราะว่าผมก็เห็นว่าทางสื่อหรือสังคมอาจจะสงสัยว่าเรารับไว้สักพักนึงแล้วทำไมเพิ่งจะมาส่งใช่ไหมครับนะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดิมเนี่ยตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์กับเราเนี่ยครับนะก็ร้องทุกข์ในพฤติการต่างๆนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับตามพ.ร.ก.นะครับบางท่านก็ระบุนะข้อหาไปเลยนะครับว่าตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นเวลาที่ เร่งด่วนนะครับเราสอบผู้กล่าวหาไปได้ประมาณสัก5วันนะครับก็มีฝ่ายสืบเรานะครับพบหลักฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมในการที่จะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะครับแล้วก็อาจจะมีการหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรนะครับดังนั้นนะครับในขณะนั้นเราจึงต้องรวบรวมหลักฐานที่มีณขณะนั้นนะครับที่สามารถมีหลักฐานเพียงพอนะครับซึ่งจะไปขออำนาจศาลขอออกหมายจับนะครับซึ่งณขนาดนั้นเนี่ยมีหลักฐานที่ชัดเจนที่เพียงพอที่ไปออกหมายจับในความผิดในเรื่องช่อโกงประชาชนนะครับจึงต้องเอาตรงนั้นก่อนนะครับส่วนในเรื่องตามพ.ร.ก.เนี่ยนะครับคือตามกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าการที่เราจะไปแจ้งข้อหาใครเนี่ยบุคคลใดเนี่ยจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิดนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้
ในตามพรกเนี่ยตอนนั้นณขนาดนั้นนะครับเรายังไม่มีหลักฐานที่จะชัดเจนนะครับหรือตามสมควรที่จะไปออกหมายจับเขาในเรื่องตามพรกได้นะครับจึงได้ออกหมายจับในเรื่องช่อโกงไปก่อนนะครับซึ่งหลังจากนั้นเมื่อได้ทำการจับกุมมาแล้วนะครับสอบสวนผู้กล่าวหาอีกหลายปากมาเรื่อยๆจนบัดนี้นะครับก็ 8,000 กว่าปากนะครับประกอบกับทางฝ่ายสืบสวนเราก็ได้ตรวจสอบทั้งพยานหลักฐานพยานบุคคลสิ่งต่างๆนะครับเส้นทางการเงินต่างๆแล้วเนี่ยก็จึงสรุปได้ว่านะมีหลักฐานพอสมควรละนะว่าต้องเป็นความผิดตามพรก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนครับซึ่งตามกฎหมายนะครับกำหนดว่าความผิดตามพรก.กู้ยืมเงินประชาชนเนี่ยนะครับเป็นคดีพิเศษนะครับแล้วก็มีลักษณะตามที่ประกาศของคณะกรรมการคดีพิเศษว่าลักษณะพิเศษอันนี้จะต้องเข้ากรมสอบสวนคดีพิเศษก็คือมีผู้เสียหาย300คนขึ้นไปมีความเสียหาย100ล้านบาทขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าหมดนะครับเราก็ต้องรีบส่งมาก็ต้องเรียนว่าการที่เราส่งมาไม่ใช่ว่าเราโยนภาระหรือผลักภาระเราไม่ทำการสอบสวนเรื่องนี้จะโยนไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับต้องเรียนว่าเป็นไปตามกฎหมายนะครับนะถ้าเราไม่ส่งมาเนี่ยจะเป็นปัญหาเพราะจะเป็นเรื่องอำนาจการสอบสวนนะครับดังนั้นเมื่อเข้าลักษณะคดีพิเศษนะครับเรามีพยานหลักฐานตามสมควรว่าเข้าลักษณะคดีพิเศษในข้อหานี้นะครับจึงต้องรีบส่งมานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้ช่วยอัครเดชที่ท่านมาควบคุมเรื่องนี้รวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยท่านก็กำชับมาที่ผมว่าการส่งเนี่ยก็เราต้องส่งไปทุกอย่างนะครับที่เราดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานผู้เสียหายพยานต่างๆที่เราสอบนะครับเรื่องงานสืบสวนที่เราดำเนินการมานะครับทุกอย่างต้องส่งมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งหมดไม่ใช่กรมสอบสวนคดีพิเศษไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับทุกอย่างสามารถเดินต่อจากเราได้นะครับแล้วก็ให้มีการประสานงานกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่เชิญตำรวจเรามานะครับเพื่อให้มาชี้แจงอธิบายรายละเอียดสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับเพราะในเรื่องนี้เอกสารจำนวนมากนะครับเยอะมากครับนี่เราทยอยส่งมาก็นี่ก็นะครับหลายร้อยกล่องแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าให้มาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมาอ่านเองเนี่ยก็จะใช้เวลากว่าจะทำความเข้าใจได้นะครับดังนั้นวันนี้เราได้เข้ามานะครับผมก็นำทีมงานนะทุกฝ่ายเข้ามาอธิบายให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบนะครับเพื่อให้ทำความเข้าใจนะครับการดำเนินการในเรื่องนี้จะได้นะสามารถดำเนินการไปได้เลยนะครับไม่ต้องนับหนึ่งใหม่นะครับก็คือยืนยันว่าก็ไร้รอยต่อนะครับดำเนินการได้นะครับเหมือนอย่างที่เราทำมานะครับหลังจากนี้นะครับมีอะไรที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับขอความสนับสนุนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เราดำเนินการในเรื่องอะไรนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเราก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ครับในเรื่องรับคำร้องทุกข์เนี่ยเราก็จะรับไปตลอดนะฮะถ้ามีผู้เสียหายมาร้องที่ทางบชก.เองหรือว่าทางเจ้าที่ตำรวจทั่วประเทศนะครับก็สามารถรับคำร้องทุกข์ได้แล้วก็จะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปครับก็อาจจะเป็นการอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับคือปัญหานี่จริงๆจะเกิดในช่วงแรกนะครับที่ไปพื้นที่แล้วพื้นที่ให้มาที่สอบสวนกลางนะครับแต่นับตั้งแต่วันที่18นะฮะ18ตุลานะครับที่ท่านผบ.สั่งให้ทุกพื้นที่นะครับตั้งศูนย์รับแจ้งเหมือนกับของสอบสวนกลางเรานะครับเพราะนั้นประชาชนก็จะกระจายไปได้ทั่วแล้วฮะก็ได้รับความสะดวกขึ้นเราจะเห็นยอดจากที่มาที่สอบสวนกลางเราเนี่ยลดลงนะครับจากเดิมวันละ300นะครับถึง400นะครับก็จะเหลือ200เหลือ100ตอนนี้ก็เหลือหลักไม่ถึง100แล้วครับนะก็ถือว่าทุกพื้นที่ก็ช่วยกันนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะของคดี The Icon Group นั่นเองนะคะ DSI ก็รับเข้าไปเป็นคดีพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่จะต้องพิจารณาแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ใน New Feed เราจะพาเรื่องของความคืบหน้าคุณผู้ชมไปติดตามแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาดูข่าวกันต่อค่ะดู
ูข่าวกันต่อค่ะนิวฟีดนะคะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนจะไปเล่าข่าวใหญ่คุณผู้ชมนะได้ติดตามเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่าหลายๆคนนะช่วงนี้พฤศจิกาธันวามกราแมงจริงก็เป็นช่วงของฤดูกาลในการที่จะมีงานมงคลต่างๆเกิดขึ้นนะคะจะต้องไปร่วมงานต่างๆมากมายงานบุญงานบวชงานแต่งงานนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากแต่งตัวแบบเรียบๆง่ายๆแล้วก็สามารถไปได้ทุกงานแต่ว่าอยากได้เครื่องประดับสวยๆสักชิ้นหนึ่งชุดหนึ่งที่ใส่ได้กับทุกชุดแล้วก็ราคาน่ารักแน่นอนเกดมีคุณผู้ชมติดตามได้เลยนะคะจากแบรนด์ช่างทองไทยเซตนี้ราคาน่ารักจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าสิ่งที่ป้อนสวมใส่นะตอนนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่สวยงามและเลอค่ามากๆเลยค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องประดับสวยๆงามๆนะคะที่จะใส่ออกงานใส่ไปทำบุญใส่ไปงานต่างๆนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญค่ะที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของเครื่องประดับสวยๆพบกับคุณเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นค่ะคือสิ่งที่ป้อนสวมใส่อยู่นะตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างคะโอ้โหสวยงามและเลอค่ามากๆเลยเซตเครื่องประดับที่น้องป้อนใส่อยู่เนี่ยนะคะเครื่องประดับเซตนี้นะคะเป็นเซตเครื่องประดับจากเอเมทิสค่ะที่เป็นพลอยสีม่วงดูหรูหราสุดๆเลอค่าสุดๆค่ะมีความสวยงามมีความน่าจับจองดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์เฉพาะของแบรนด์ช่างทองไทยด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะหรูหรามากๆเลอค่าที่สุดวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันไหมคะแน่นอนค่ะเป็นของขวัญสุดพิเศษที่อยากจะมอบให้คุณผู้ชมชาว MV มอลเลยค่ะค่ะปกตินะคะตัวสร้อยคอพร้อมจี้อเมทิสแท้ที่น้องป้อนใส่อยู่อะค่ะก็ราคา 1,840 บาทแล้ววันนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะจ่ายเพียง999บาทค่ะโอ้โหไม่ได้รับไปแต่สร้อยอย่างเดียวรับเพิ่มทันทีค่ะสร้อยข้อมืออเมทิสลูมินัส1เส้นต่างหูอเมทิสลูมินัส1คู่แหวนอเมทิสลูมินัส1วงและโทรมาเข้ามาเป็น50สายแรกนะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสความยาว24นิ้วรวมทั้งเซตอะค่ะปกติจะอยู่ที่ 5,990 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทค่ะจำกัดเพียง50เซตเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์020810123หรือแอดไลน์มาได้ที่@mvmall ซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงในการสั่งซื้อสินค้าหรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะแน่นอนนะคะซื้อเซตหนึ่งคือได้ทั้งแหวนสร้อยต่างหูโอ้โหไม่มีที่ไหนให้คุ้มกว่านี้เลยค่ะกับราคา999บาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถามคุณเฟิร์นกันดีกว่านะคะว่าอ่ะแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีดีเทลยังไงเดี๋ยวขอเริ่มจากสร้อยที่น้องป้อนใส่อยู่เลยนะคะตัวสร้อยเนี่ยนะคะสร้อยคอที่น้องป้อนใส่อยู่นะคะเป็นจี้อเมทิสแท้จำนวน1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดเลยค่ะและมาพร้อมกับสร้อยคอลายเกลียวอิตาลียาว18นิ้วต่างหูอเมทิสลูมินัส2เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสรวมทั้งหมด32เม็ดเลยนะคะสร้อยข้อมือก็เข้าเซตกันค่ะเป็นอเมทิสลูมินัส1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิส48เม็ดสุดท้ายนะคะแหวนอเมทิสลูมินัส1เม็ดค่ะล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดตัวแหวนปรับขนาดได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสสร้อยคอตัวเนี้ยก็มีความพิเศษนะคะค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้อเมทิสลูมินัสยาวตลอดทั้งเส้นเลยค่ะจี้อเมทิสเนี่ยมันเป็นของแท้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะของแบรนด์ช่างทองไทยเราใช้จี้อเมทิสแท้ค่ะซึ่งมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องตรวจสอบอัญมณีค่ะโดยทั่วไปซ้ายมือนี่คืออะไรยังไงคะเป็นของทั่วไปค่ะที่ไม่ใช่ของแท้เวลาแตะไปอ่ะเข็มมันก็จะไม่วิ่งมันก็จะชี้อยู่ที่คำว่ากลาสอันนี้ก็คือไม่ใช่อเมทิสแท้ค่ะน้องป้อนทางขวาก็คือของอเมทิสใช่ไหมคะเป็นอเมทิสของช่างทองไทยค่ะเมื่อใช้เข็มทดสอบนะคะตัวเข็มเนี่ยก็จะวิ่งไปชี้ตรงคำว่าอเมทิสค่ะเป็นเครื่องยืนยันได้เลยค่ะว่าอเมทิสของช่างทองไทยเป็นของแท้แน่นอนจี้แท้แน่นอนเพราะว่านะคะเรามีใบรับรองจากห้องแลบที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาให้คุณชมได้ชมกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะที่คุณผู้ชมจะได้ไปก็จะบรรจุอยู่ในกล่องเครื่องประดับรูปหัวใจสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดมานะคะเป็น
เซตเครื่องประดับครบเซตนะคะและมาพร้อมกับใบรับรองจากช่างทองไทยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับราคาสุดคุ้มจริงๆซื้อใส่เองก็ถูกใจซื้อเป็นของขวัญก็คุ้มค่านะคุณผู้ชมทั้งเซตนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะที่เบอร์020810123หรือว่าแอดไลน์มาที่ @mvmall อีกช่องทางหนึ่งในการสั่งซื้อสินค้าและสแกน QR code ได้ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณเฟิร์นเป็นอย่างมากเลยค่ะรายการก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะกับรายการคลังของดีกับ mvmall พวกเรา2คนค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นเซตที่น่ามีคู่ควรเก็บไว้อย่างมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ราคาโปรโมชั่นดีมากเลยหลายคนฟังไม่ทันบอกเท่าไหร่นะราคาดีจังไปเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะสำหรับความคุ้มค่านะคะสวยงามมากๆนะคะจากเซตช่างทองไทยแบบนี้นะเป็นอเมทิสนั่นเองนะคะแต่มีจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมได้ทั้งสร้อยข้อมือนะคะต่างหูแหวนแล้วก็ได้สร้อยคอลูมินัสไปด้วยนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยจริงๆราคาเนี่ย 5,990 บาทแต่ว่าวันนี้แบรนด์ช่างทองไทยเขาให้ราคาพิเศษ999บาทเท่านั้นโอ้โหหลักร้อยต้องรีบแล้วค่ะ50เซตเท่านั้นโทรเลย020810123หรือว่าไลน์มาก็ได้นะคะ @mvmall ค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันต่อหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีการประชุมติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีบริษัท The Icon Group นะคะเป็นนัดแรกนะคะแล้วก็เชิญหน่วยงานทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยมาให้ข้อมูลซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณากรณี The Icon Group เป็นครั้งแรกแต่ว่ามันมีประเด็นคุณผู้ชมเพราะว่าโฆษกพรรคพลังประชารัฐออกมาเปิดเผยบอกว่าโอ้โหมีชื่อย่อนะเทวดาในคดี The Icon Group แล้วก็เปิดชื่อย่อกล่าวหาว่าเทวดาเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยค่ะฮุลเลอร์ศักดิ์ตอบเรื่องนี้บอกว่าอันนี้ผมยังไม่ทราบนะแต่ก็ยืนยันว่ากมธ.ชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะคะแล้วก็บอกว่าพลังพรรคพลังประชารัฐไร้สาระอ่ะเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงเต็มๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันก่อนละกันนะจอดก่อนจะไปฟังเสียงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณเลิศศักดิ์เนี่ยมองแบบนี้บอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็คงไม่ใช่คนในกมธ.ปปง.แต่ก็อาจจะหมายความว่าคณะที่นี้เคยติดตามเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วทำไมถึงปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นถึง7ปีและยืนยันนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นและมันก็เป็นมารยาทของพรรคการเมืองด้วยเช่นกันที่จะควรแก้ปัญหาของตัวเองให้เรียบร้อยไม่ใช่มาโยนหรือว่ามาพาดพิงพรรคซึ่งคุณเลิศศักดิ์บอกว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะแล้วก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณด้วยนอกเหนือจากนี้คุณเลิศศักดิ์บอกว่าเอาจริงผมมองเรื่องนี้นะว่าแบบคือจริงๆคำว่าไร้สาระมันอาจจะเป็นคำแปลของคันนี้ก็ได้เพราะคุณเลิศศักดิ์บอกว่ามันไม่มีสาระเลยไม่มีสาระเท่ากับนะคะเพราะว่ากมธ.จดเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ผ่านมามีแค่กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคหรือกมธ.ปปง.แต่ว่ากมธ.เนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุให้ไปตรวจสอบในทุกเรื่องดังนั้นก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีผู้ร้องเรียนจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปตรวจสอบดังนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับกมธ.ด้วยนะคะคุณเลิศศักดิ์บอกแบบนั้นแล้วคุณเลิศศักดิ์ก็บอกนักข่าวแบบนี้ด้วยค่ะบอกว่าหากมีความเกี่ยวพันกับบุคคลอักษรย่อส.เสืออันนี้ก็จำเป็นจะต้องเชิญมาสอบสวนด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ย้ำว่าคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.หรือว่าไม่ได้มีตำแหน่งในกมธ.แต่ว่าเอาตำแหน่งไปแอบอ้างหากินถ้าเกิดว่าอยู่ในพรรคการเมืองอะไรพรรคการเมืองนั้นก็ต้องดูแลนะต้องจัดการให้เรียบร้อยและคุณเลิศศักดิ์ก็พูดถึงคนอื่นๆด้วยที่มีการปล่อยชื่อออกมานะคะบอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็หาให้ได้ว่าอักษรย่อที่ว่าในชื่อจริงอะไรถ้ามีจริงๆนะก็คงเชิญมาชี้แจงในการประชุมกมธ.ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเสียงยังไม่พร้อมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งความเห็นกันหน่อยละกันนะคะก็คือทางพรรคเพื่อไทยเองก็แนะด้วยเหมือนกันนะทางด้านของโฆษกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้ต้องทบทวนตัวเองหรือเปล่านะคะคุณดนุพรปุณกันค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงกรณีโฆษกพรรคพลังประชารัฐนี่แหละที่ออกมากล่าวหานะคะแล้วก็บอกว่ามีความพยายามจะเชื่อมโยงว่าประธานกรรมธิการกมธ.การคุ้มครองผู้บริโภคสภาของพรรคเพื่อไทยเพิกเฉยต่อกรณีของ The Icon Group นะคะในปีที่ผ่านมาเรื่องนี้นะคะทางด้านของกรณีที่โฆษกพรรคพลังประชารัฐอ้างถึงเกิดขึ้นในปี2566
ั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าก่อนพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำรัฐบาลค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้เสียหายเป็นข้าราชการเกษียณจากจังหวัดชลบุรีร้องเรียนหน่วยงานหลายแห่งเลยแต่ว่าก็ไม่มีหน่วยงานใดรับเป็นเรื่องที่จะมาถึงสภากมธ.คุ้มครองผู้บริโภคได้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการเนี่ยนะคะศึกษากันกรองร้องเรียนสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากเลยทางด้านของคุณอนุพรเนี่ยก็ได้กล่าวต่อด้วยนะบอกว่ากรณีของดีไอคอนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการของตำรวจ DSI ซึ่งก็ทำงานอย่างเร็วทำงานอย่างหนักแล้วรัฐบาลเองก็เดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่ทุกฝ่ายนะคะนับตั้งแต่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรก็สั่งการทุกภาคส่วนเลยเร่งแก้ไขปัญหาพวกนี้นะคะโดยนางสาวจิราพรสินธุไพรค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคเพื่อไทยสั่งการไปยังหน่วยงานในกำกับก็คือสคบใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างรัดกุมนะคะอย่างเช่นพรบขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงพรบคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงการคลังโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งให้สสค.หรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเร่งพิจารณารายละเอียดยกร่างพรก.กู้ยืมที่เป็นการฉ้อกงประชาชนปี2527เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์เนี่ยมากขึ้นและคุณอนุพรบอกว่าระยะเวลา1ปีนะกว่ารัฐบาลที่1ปีกว่าที่รัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทยมีประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายเขาก็เดินหน้าเต็มที่ในขณะที่ใน10ปีที่ผ่านมารัฐบาลนำโดยพรรคพลังประชารัฐมีเรื่องร้องเรียนกรณีนี้จำนวนมากเลยแต่ว่ามีความคืบหน้าหรือเปล่าล่ะทั้งนี้บริษัทดังกล่าวดำเนินกิจการตั้งแต่โควิด19ระบาดในปี2562แล้วก็เนี่ย62 63 64 65 66 67จนถึงวันเนี้ยกี่ปีละมันเป็นช่วงที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำรัฐบาลดังนั้นโฆษกพลังประชารัฐก็ควรจะทบทวนตัวเองก่อนจะพาดพิงผู้อื่นหรือเปล่าคุณดารุพรทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะบอกว่าการกล่าวหาของโฆษกพรรคพลังประชารัฐมันเป็นแค่การแก้เกอร์พยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของสังคมจากที่คนในพรรคพลังประชารัฐมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคลิปเสียงเทวดาแล้วเขาก็เหมือนกับเชื่อมโยงกันว่าหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นนักการเมืองที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วคุณธรรมบอกว่าเอ๊ะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ดำเนินการมากี่ปีจนปัญหามันปะทุตอนเนี้ยตอนที่เราเป็นฝ่ายขานเราก็ทำเต็มที่ในทุกช่องทางที่ช่วยประชาชนเมื่อเป็นรัฐบาลผมก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเองก็ทำเต็มที่เหมือนกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นฝากฝั่งนะคะของคุณดนุพรบุญกันสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยซึ่งได้บอกว่าอยากให้โฆษกพรรคพลังประชารัฐลองกลับไปทบทวนตัวเองก่อนดีกว่าไหมนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ในกรณีนี้เหมือนกันที่โฆษกพลังประชารัฐเนี่ยนะคะมาแถลงแฉบอกมี6อักษรย่อแล้วก็พาดพิงของคนในพรรคเพื่อไทยรัฐบาลว่าโอ้โหนี่แหละเกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็การทำงานของพรรคแล้วก็รัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณพิชัยนฤทธพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าผมไม่ทราบไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าเราก็มุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหลักแล้วเวลาเนี้ยทิศทางทางเศรษฐกิจของเรากำลังไปด้วยดีจึงอยากให้เน้นการเมืองน้อยลงเอาเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเพราะว่าที่ผ่านมาการเมืองทำให้ประเทศชะงักมา10ปีแล้วนะถึงเวลาที่ต้องมาดูเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าคนจะอดตายกันเยอะแยะไปหมดก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไงให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็การกระจายรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลก็อยากเห็นและคุณวิชัยก็บอกว่าในวันเดียวกันนี้จะประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมตำรวจสาธารณสุขถึงเรื่องของมาตรการในการแก้ไขปัญหาทุนต่างประเทศรุกตลาดไทยเพื่อหามาตรการออกมาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้หรือง่ายๆคุณวิชัยบอกว่าผมบอกตรงขอแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนก่อนนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือทางด้านของคุณมนพรเจริญศรีสสนครพนมพรรคเพื่อไทยนะในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะทางด้านของโฆษกพลังประชารัฐพาดพิงว่าโอ้โหนี่มีอักษรย่อนะที่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะอันนี้เป็นการพาดพิงเนี่ยนะคะทางด้านของคุณมนพรเจริญศรีสสนครปฐมขออภัยค่ะนครพนมพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าทางด้านของคุณมนพรเนี่ยได้พาคุณประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเป็นกรรมาธิการในตอนนั้นแล้วก็ปัจจุบันให้สัมภาษณ์ยืนยัน
งข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารแจ้งผลดำเนินการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายให้กับนักข่าวด้วยนะคุณผู้ชมเอกสารมีสาระสำคัญอะไรสั้นๆก็คือ20มกราคมปี66กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคตั้งคณะอนุกรรมธ.ที่มีคุณมนพรเป็นประธานแล้วก็มาหารือเรื่องร้องทุกข์จากผู้หญิงคนนึงที่ร้องเรียนบอกว่า The Icon Group ชวนไปสมัครสมาชิกซื้อสินค้าเป็นยาสีฟันจำนวนเงินเนี่ย 200,000 กว่าบาทแต่สุดท้ายได้ยาสีฟัน50หลอดแล้วผลการดำเนินกิจการของดำเนินการของอนุกรรมธ.ก็พบว่าส่งเรื่องให้กับทางด้านของสคบ.ไก่เกี่ยแล้วทั้งคู่ก็เจรจากันได้โดยที่ The Icon Group คืนเงินทั้งหมดคุณมนพรบอกว่าตัวย่อม2ตัวนั้นมตัวแรกคงหมายถึงนายมานะโลหะวณิชสอดีตสสพรรคเพื่อไทยจังหวัดชัยภูมิและมตัวที่2คือนางมนพรก็คือตัวดิฉันเองเมื่อถามว่ากมธ.ตอนนั้นมีการดำเนินการตามขั้นตอนก็ไม่ได้มีการดองหรือว่าความพยายามทำให้มีการจบเรื่องโดยที่ไม่มีการสืบสวนต่อใช่ไหมคุณมนพรบอกว่าไม่ได้ดองเพราะคิดว่าคณะกรรมการของสภาทุกคนต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนต้องการเงินคืนก็เร่งรัดเพื่อเอาเงินคืนให้กับผู้ที่ร้องซึ่งใช้เวลาประมาณ1เดือนภายหลังรับเรื่องร้องเรียนถามถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐพยายามจะเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยก็เรื่องนี้มองยังไงคุณมนพรก็มองว่าเป้าหมายก็คือโยนเรื่องนี้ให้พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคุณมนพรบอกว่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าในฐานะส.ส.ของพรรคเพื่อไทยก็มองว่าคนที่ให้ข่าวเขายังไม่เข้าใจระบบเพราะอำนาจของกมธ.ไม่ใช่การเอาถูกหรือเอาผิดซึ่งตอนนั้นตนเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องไปสืบค้นกันต่อว่าบริษัทนี้มีลักษณะช่อโกงประชาชนหรือเปล่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่อย่างไรด้วยล่ะค่ะขอคืนสินค้าที่เป็นยาสีฟัน2ขอให้บริษัทเนี่ยคืนเงินให้ตามเต็มจำนวนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการไก่เกี่ยว่าจริงๆก็กำชับนะคะว่าสคบเนี่ยควรจะไปกำชับเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อว่าการโฆษณาชวนเชื่อว่าบริษัทหรือว่าใดที่ขายผิดพันธุ์ก็ให้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ผิดพันธุ์ว่าสินค้าเหล่านั้นมีคุณภาพหรือไม่2ในเรื่องของการขายตรงเนี่ยก็คงเป็นความพร้อมใจของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกแต่ตอนนั้นทราบว่าการขายตรงของผู้ที่คุณวัชรินทร์น่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการขายตรงคือเขาอยากมีรายได้เพิ่มเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะปรากฏว่าการชำระเงินในล็อตแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสินค้าคืนตั้งยาสีฟันตั้ง 1,500 หลอดแต่ให้เขา50หลอดเพราะก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงเราก็ใช้ที่ประชุมกรรมธิการนะคะรับทราบข้อมูลในที่สุดก็มีการไกล่เกลี่ยกันระหว่างดีไอคอนกับผู้ร้องนะคะก็เลยส่วนสคบเนี่ยก็เป็นตัวกลางที่จะรับเจรจาแล้วก็ไกล่เกลี่ยแล้วก็มีการคืนเงินเต็มจำนวนนี่คือเรื่องที่ทางอาจจะบอกว่ามอมม้าก็คือมณพรแล้วก็อีกมอม้าหนึ่งก็คือท่านมานะโลหะกิจวณิชแล้วก็หลังจากที่ไกล่เกลี่ยเสร็จเราก็รายงานผลไปที่คณะกรรมการชุดใหญ่ว่าขณะนี้ผู้ร้องได้ไม่ติดใจแล้วก็มีหนังสือเป็นเอกสารนะคะเดี๋ยวฉันจะแจกเอกสารให้กับสื่อมวลชนตั้งแต่รายงานการประชุมครั้งแรกจนเรื่องไกล่เกลี่ยกับสคบรวมถึงหนังสือที่เขาขอถอนเรื่องถ้าผู้ที่ได้รับความเสียหายนี่แหละค่ะก็เป็นทางด้านของคุณมณพรเจริญศรีสสนครพนมพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะคะที่มีกระแสข่าวพาดพิงว่าเป็นเทวดาอักษรย่อมอม้าในกมธ.นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของนิวฟีดแล้วนะคะแต่ว่าเราติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:10 นเป็นต้นไปนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้ดิฉันลูกเกดร่มกล้าวอมตยกุลและทีมข่าวต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.